3เมษายน2567ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า Forbes Billionaires List ได้ทำการใส่ชื่อของ Taylor Swift นักร้องชื่อดังระดับโลกไว้ในทำเนียบเศรษฐีพันล้านแล้วค่ะซึ่งตามรายงานระบุว่า Taylor Swift มีทรัพย์สินประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 40,000 ล้านบาทในปีนี้ค่ะซึ่งรายได้นี้มาจาก The Eras Tour หนึ่งในทัวร์คอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงการเพลงโลกค่ะซึ่งถือเป็นศิลปินนักร้องคนแรกที่มีรายได้ถึง10หลักโดยพิจารณาจากผลงานเพลงและการแสดงคอนเสิร์ตเท่านั้นค่ะซึ่ง The Eras Tour สร้างยอดขายบัตรได้ประมาณ900ล้านดอลลาร์ในปี2023ที่ผ่านมาค่ะตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากการประมาณการของ Billboard ที่ Taylor Swift สามารถขายได้ 3.3 ล้านใบสำหรับคอนเสิร์ต53แห่งในสหรัฐอเมริการาคาประมาณ250ดอลลาร์ต่อใบค่ะอีกทั้งการแสดงเพิ่ม13รอบในอเมริกาใต้ก็น่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึง 60-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากจำนวนบัตร 750,000 ใบค่ะนอกจากนี้ Taylor Swift ยังขายสินค้าต่างๆในคอนเสิร์ตได้ประมาณ132ล้านดอลลาร์ต่อปีจึงทำให้เธอขึ้นทำเนียบเศรษฐีพันล้านได้ในที่สุดค่ะ